นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติวิฝ่ายค้านยันยื่นซักฟอกตามไทม์ไลน์เดิมรับโควิดส่งผลกระทบการทำงานสภาอัดรัฐบาลล้มเหลวแก้ปัญหาค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่มีจำนวนสูงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุมสภาแต่ในส่วนการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นตามไทม์ไลน์เดิมแล้วกำหนดที่จะยื่นในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการยื่นยติของฝ่ายค้านอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้เมื่อถามถึงเนื้อหาในการอภิปรายนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าแน่นอนว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นทางฝ่ายค้านก็จะต้องมีการหยิบยกในเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายด้วยอย่างแน่นอนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมากทั้งยังเป็นความล้มเหลวด้อยประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ค่ะต่อกันที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาปิดชั่วคราวค่ะหลังศบค.ประกาศสระแก้วอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดง28จังหวัดนายบุญเชิดเจริญสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดาสระแก้วเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่ศบค.ได้ประกาศมาตรการ8ข้อเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มพื้นที่สีแดง28จังหวัดว่าจังหวัดสระแก้วถือเป็นหนึ่งในจังหวัดถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดประกอบกับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติปางสีดามีนักท่องเที่ยวพักค้างแรมเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของจึงขอประกาศปิดบริการตั้งแต่วันนี้5มกราคมเป็นต้นไปเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดอุทยานแห่งชาติปางสีดาสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยจะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าใช้บริการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายหรือเมื่อมีการประกาศเปิดให้บริการอีกครั้งส่วนขณะประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อราชการที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาได้ตามปกติค่ะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะพยากรณ์อากาศนะคะได้เปิดเผยว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบการเสนอข่าว8:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN